การวางแผนภาคนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินหน้าลงมือทำตามแผนและทำในสิ่งที่อยากทำในแผนที่12คุณจะใช้คำถามที่ทรงพลานุภาพ4ข้อเพื่อช่วยมุ่งความสนใจไปยังทางเลือกของสิ่งที่คิดว่าจะทำแผนที่13ช่วยให้ตกลงปลงใจว่าจะให้ใครช่วยคุณในการเดินทางครั้งนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินไปตามลำพังและในแผนที่14ให้คุณตัดสินใจทำงานชิ้นนี้มองให้ออกว่าก้าวต่อไปควรจะเป็นอะไรแล้วลงมือทำขอบคุณครับ